คนที่เขาบอกว่าภาพลักษณ์ดีไปคอยช่วยเหลือเหยื่อจากแชร์ลูกโซ่จนกระทั่งสุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีซะเองก็คือผู้หญิงคนนี้กฤตอนงสุวรรณวงศ์ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำจริงๆก็คือตั้งแต่วันเสาร์ล่าสุดคุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศตอนช่วงประมาณเมื่อคืนหน่อยตำรวจคุมตัวกฤตอนงลงมาจากด้านบนเพื่อนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมกับ2ข้อหาหลักๆก็คือการโชคทรัพย์แล้วก็เป็นตัวกลางเรียกรับสินบนเนี่ยฮะตอนคุมตัวออกมาสีหน้าอิดโรยเครียดเลยเพราะถูกเค้นสอบปากคำเขาเรียกว่าทั้งเค้นทั้งขยี้ตั้งแต่วันเสาร์ยันวันอาทิตย์เลยนักข่าวพยายามจะสอบถามว่าเป็นห่วงลูกไหมอ้าวลองฟังบางช่วงบางตอนนิดนึงคุณกฤตอนงก็หันมาตอบกับนักข่าวเหมือนกันนะเราเป็นห่วงอยู่เนาะโอเคครับพี่อยากพูดอะไรฝากถึงลูกไหมอยากบอกอะไรลูกไหมครับพี่ครับขอแค่นั้นโอเคได้ครับพี่ตาม Facebook เลยเนาะไปครับเช้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องเอาตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนชุดนะจากสีชมพูล้วนทั้งชุดเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสลับชมพูครับแล้วก็ใส่เสื้อคลุมทับอีกชั้นหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยพูดนิดนึงบอกฝากไปหมดแล้วแต่เช้าวันนี้ก็ยกมือไหว้ยิ้มแย้มและไม่ได้พูดอะไรเลยครับไม่เสียครับยืนยันนะครับว่าไม่เป็นการติดต่อหรือว่าไม่ครับไม่ใช่หรือยืนยันนะครับเลยพี่พัชครับฮัลโหลพี่พัชครับอยากพูดอะไรหน่อยไหมเกียรตินงเกียรติจะบอกอะไรไหมนะครับพูดเด่นไหมครับเกียรตินงเข้าเลย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 หน้าเลยเข้าเลยหน้าที่ประตูแล้วจะรับผู้หญิงเกียรตินะครับเกียรตินะครับตำรวจก็ยังยืนยันนะว่าจะคัดค้านการประกันตัวครับแปลกตรงที่ว่าปกติคุณกฤตอนงหรือบางคนเรียกเจ๊พัดเนี่ยแกไม่เคยตายไมค์เลยนะตอบฉานมากโอ้บางทีอารมณ์ขึ้นมาก็กูมึงเลยค่ะนี่คือรอบล่าสุดแต่จับมาจากของ5ยังไม่พูดอะไรเลยมีขนาดไมค์เป็น10ไม่ตอบสักคำเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทางรถตู้ของกองปราบเนี่ยเดินทางมาถึงที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะโดยมีทางตำรวจหญิง2นายนั่งประกบข้างกับคุณกฤตอนงผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นนะคะช่วงที่รถตู้มาจอดแล้วเหมือนประตูรถจะเปิดและเจ้าหน้าที่ลงมาผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่าโอ้สีหน้าคุณกฤตอนงเนี่ยมีความอิดโรยพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าสอบปากคำต่อเนื่องหลายชั่วโมงหรือเปล่าแล้วตอนแรกเหมือนจะเข้าใจว่าต้องลงจุดนี้พร้อมกับเจ้าหน้าที่แต่ว่าไม่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่านั่งรอในรถก่อนเหมือนเขาลงไปทำเอกสารอะไรสักอย่างค่ะแล้วหลังจากนั้นรถตู้ก็วนไปข้างหลังซึ่งข้างหลังอ่ะมันเป็นห้องควบคุมผู้ต้องหาอยู่ทางข้างหลังอาคารขอให้แปลงหลังขอให้แปลงหลังขึ้นก่อนครับขึ้นก่อนปิดประตูเข้าเลยข้างหลังที่เป็นห้องควบคุมผู้ต้องหาส่วนทนายความของบอสพอลค่ะให้ข้อมูลบอกว่าส่งทีมทนายเข้ามาแจ้งในการขอคัดค้านการประกันตัวของคุณกฤตอนงเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมไปยุ่งกับพยานหลักฐานซึ่งก่อนจับกุมอาทิตย์นึงเนี่ยคุณกฤตอนงไปยุ่งกับพยานของฝั่งดิไอคอนทำให้เกรงว่าถ้าได้รับการประกันตัวไปเดี๋ยวจะไปยุ่งเกี่ยวหรือไปทำให้พยานเกิดความหวาดกลัวเลยส่งทีมมาขอยื่นคัดค้านการประกันตัวกับศาลด้วยอ้าวเดี๋ยวรอดูนะฮะเพราะในอีกมุมนึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเองฝากขังทางคุณกฤตอนงเรียบร้อยก็ต้องมีอีกชุดนึงไปสอบปากคำอดีตสามีเพราะว่าอดีตสามีเป็นตำรวจด้วยแล้วก็ต้องดูว่ามีความเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกี่ยวก็ต้องถูกดำเนินคดีเหมือนกันรวมไปถึงนักร้องผู้ชายคนนึงครับนักร้องฟอร์ฟันน้องฟูมอ๋อไม่ใช่ในเน็ตเขาเรียกกันอย่างนั้นไปแล้วในเน็ตเขาเรียกน้องฟูมคุณฟูมฟูมรัฐพิมพ์อ่ะเดี๋ยวรอดูฮะว่าหลังจากนี้จะทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าหรือจะพากันเข้าไปหมดเลยอัปเดตสาว 4HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ